โลกประณามแฟนเชลซีเหยียดผิวกลางปารีสศรีสะเกษเปิดบ้านโค่น BECมือตบชายไทยร่วมสายเมียนมาศึกยูยืด3ชิงแชมป์เอเชียสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today ครับครับวันพุธที่18กุมภาพันธ์วันนี้มาค่ำกันหน่อยครับก็รอฟุตบอลไทยลีกที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เองใช่ครับก็เป็น3คะแนนของทางศรีสะเกษนะครับที่ชนะ BEC ได้เดี๋ยววันนี้เรามีรายละเอียดมาฝากกันด้วยครับครับช่วงต่อไปเป็นเรื่องของฟุตบอลทีเดียวครับเรื่องราวของแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์2คู่แรกจบไปแล้วแต่ว่ากระแสของเรื่องดังกล่าวเนี่ยกลับถูกลบด้วยเรื่องปัญหาของแฟนบอลเชลซีที่ไปก่อสิ่งที่ไม่บังควรในรถไฟใต้ดินที่ปารีสไปติดตามในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับสิ่งที่ท่านเห็นต่อไปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายโดยผู้ชายคนหนึ่งครับระหว่างที่จะไปดูฟุตบอลคู่ระหว่างเชลซีกับปารีสแซงต์แชร์กแมงที่ปาร์คเดแปรงแฟนบอลเชลซีครับเรียกว่าผลักชายผิวดำคนหนึ่งครับไม่ขึ้นรถไฟขบวนนี้ณสถานีริเชลีเยดรูโอครับแล้วก็มีการตะโกนว่าพวกเราเหยียดผิวพวกเราเหยียดผิวครับและนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราชอบขณะที่กำลังเดินทางไปสู่สนามปาร์คเดแปรงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์รู้สึกว่าเอ๊ะมันชักจะยังไงอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นตัวเราโดนล่ะครับนะครับซึ่งในฝรั่งเศสคนผิวสีในโลกนี้ก็เริ่มที่จะอยู่กับสังคมโดยไม่รู้สึกแปลกแยกแล้วนะครับครับนะฮะเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคือชายผิวสีนะครับกำลังพยายามจะขึ้นเข้าไปในรถไฟกำลังจะเดินเข้าเนี่ยเหมือนจะเข้าแล้วพอเข้าแล้วถูกผลักเด้งออกมาคือไม่รู้ว่ามีทั้งมือทั้งขาแหละนะฮะถูกผลักเด้งออกมาแล้วเขาก็พยายามจะเดินกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกผลักออกมาใช่ครับเรื่องนี้นะครับคนที่ถ่ายภาพได้คือพอลนิกสันนะเป็นชาวอังกฤษที่อยู่ในปารีสเดินทางมาถึงสถานีนี้หลังเลิกงานก็เลยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนว่าเขาเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนวุ่นวายบนดูก้าวร้าวแล้วพยายามจะบันทึกภาพเอาไว้ครับแล้วรู้สึกว่าช็อกมากครับกับภาพที่เห็นชายคนดังกล่าวเนี่ยโดนผลักออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครโดนใครคนนั้นคือใครและกลุ่มที่โดนผลักออกมาสื่อต่างๆในอังกฤษฮะไม่ว่าจะเป็น BBC The Guardian Daily Telegraph Mirror The Sun นะครับหยิบเรื่องนี้มาพูดหมกนะสื่อในฝรั่งเศสก็พูดเหมือนกันเพราะเป็นประเด็นใหญ่เรื่องนี้นะครับซับลัตเตอร์ทวิตง่ายๆว่าการเหยียดผิวไม่ควรจะมีที่อยู่ในฟุตบอลครับส่วน UEFA ก็บอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นนอกสนามฟุตบอลเพราะฉะนั้น UEFA ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษอะไรครับขณะเดียวกันครับทางเชลซีซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าเป็นสโมสรที่ทีมเหล่านี้เชียร์แหละและประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นแฟนเชลซีครับก็บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากครับและไม่ควรจะมีที่ยืนอยู่ในวงการฟุตบอลครับและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาผิดทางกฎหมายของคนที่เกี่ยวข้องถ้าพบว่าเป็นแฟนบอลเชลซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถือตั๋วปีจะมีการลงโทษอย่างรุนแรงครับนะก็คือเรื่องนี้เรื่องที่มันยังติดอยู่นิดนึงก็คือมันเกิดนอกสนามฟุตบอลใช่ครับมันเกิดในสถานีรถไฟคือถ้าเกิดในสนามฟุตบอลเนี่ยก็คือโดนแบนกันได้แบบไม่ต้องมาหาข้อสรุปกันให้มากมายนะครับคือเหตุที่ตู้อื่นมันปิดเนี่ยเพราะว่าคนมันขึ้นไปแล้วอ่ะครับแต่ประตูนี้มันเปิดอยู่เพราะว่ามันมีคนขวางเพราะฉะนั้นระบบเซฟตี้มันจะไม่ปิดประตูและรถจะออกไม่ได้ถ้าเกิดว่าประตูไม่ปิดนั่นเป็นภาพที่เห็นชัดๆว่ากลุ่มแฟนเชลซีนะมีชื่อเสียงในเรื่องไม่ดีแบบนี้อยู่แล้วนะเรื่องการเหยียดผิวสื่ออังกฤษบอกว่าคุณจะลงโทษอย่างรุนแรงเพราะปีที่แล้วจอห์นเทอร์รี่โดนลงโทษกรณีเหยียดผิวนะครับกัปตันทีมเชลซีนะฮะก็เป็นข่าวที่มากลบผลฟุตบอลเลยนะครับใช่ครับมากลบผลฟุตบอลด้วยสกอร์1-1เมื่อคืนครับอ่ะจากเรื่องหลังเกมเราไปดู
ที่หลังเกมที่อยู่นอกสนามฟุตบอลมาดูหลังเกมระหว่างปารีสแซงต์แชร์กแมงกับเชลซีกันบ้างนะครับในมุมของโลลองบลองผู้จัดการทีมของปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ออกมาบอกว่าเขาเสียดายครับที่ทีมนั้นเสียอเวโกในเกมที่เปิดสนามปาร์คเดอแปรงเสมอกับเชลซี1-1ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนะครับนั่นคือเกมนัดแรกครับซึ่งเชลซีนั้นจะได้เปรียบในเกมที่2ครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยเชลซีนำก่อนจากบรานิสลาฟอีวานอวิชนะครับก่อนที่จะเป็นเอดิสันกาวานี่ทำประตูตีเสมอในช่วงครึ่งหลังให้กับเปเอชเชโดยโลลองบลองเชื่อมั่นว่าลูกทีมของเขาจะสามารถทำผลงานได้ดีกับเชลซีอย่างแน่นอนที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แต่กังวลถึงประตูที่เชลซีทำได้ในเกมนี้ซึ่งมันจะสร้างความแตกต่างในช่วงเกมที่2ก็บอกว่าผลเสมอเนี่ยทำให้ทีมของเขาเนี่ยเสียเปรียบนะครับเขาก็พอใจกับฟอร์มของทีมครับแต่เสียดายที่ต้องเสียอเวโกเขาบอกว่ารูปเกมดีกว่าปีที่แล้วครับทีมนั้นน่าจะชนะด้วยสกอร์3-1บลองบอกว่าเชลซีแทบไม่ได้สร้างโอกาสในการเล่นเกมบุกซะด้วยซ้ำนะครับและครั้งเดียวที่เชลซียิงตรงกรอบก็คือจังหวะที่ได้ประตูบลองก็บอกว่ายังจำได้ดีนะครับว่า2ครั้งหลังสุดที่ทีมก็ถึงรอบน็อกเอาต์ต้องตกรอบด้วยกฎอเวโกครั้งนี้เชลซีก็ได้เปลี่ยนไปเกมที่2อีกครั้งนึงครับและเป็นเกมที่แล้วเป็นทีมที่เล่นเกมโต้กลับได้ดีมากดังนั้นทีมของเขาจะเล่นเน้นเกมบุกอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องพะวงหลังด้วยแต่เขายังมั่นใจว่าทีมนั้นมีเกมรุกที่ดีมากครับและจะสามารถเจาะประตูคู่แข่งได้ทุกทีมครับสุดท้ายโลลองบลองเขายังชมดิโบคูตัวครับผู้สาประตูของเชลซีที่ช่วยเซฟประตูให้กับเชลซีหลายครั้งโดยเฉพาะการเซฟของลูกยิงของคาวานี่ในช่วงครึ่งแรกรวมทั้งลูกยิงของอิบราครับในช่วงทดเวลาเจ็บทำให้บลองประหลาดใจเหมือนกันเนื่องจากว่ากูตัวแม้ว่าจะมีความสูงแต่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนฝั่งของโจเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมของเชลซีก็บ่นว่าอเดนอาซาเพลย์เมคเกอร์ของทีมโดนคู่แข่งอัดทำฟาวล์ถึง9หนทั้งที่ก่อนเกมมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมเป็น1ใน5นักเตะของเชลซีที่ฝืนลงสนามทั้งที่บาดเจ็บมูรินโญ่บอกว่าอาซาเพิ่งจะต่อสัญญา5ปีครึ่งกับทีมก็เลยก็ตกเป็นเป้าหมายของคู่ทีมคู่แข่งนะครับซึ่งหากเป็นนักเตะคนอื่นคงจะพุ่งล้มแกล้งเจ็บเพื่อเรียกใบเหลืองไปแล้วมูรินโญ่ยังชื่นชมอาซาว่ามุ่งมั่นกับการเล่นฟุตบอลอย่างเดียวโดนฟาวล์ไป9หนครับมันเกิดขึ้นแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกเกมแล้วเกมเล่ามูรินโญ่บ่นบอกว่าผู้สินควรจะปกป้องนักเตะบ้างด้วยการแจกเหลืองสำหรับความเห็นในเกมต่อไปครับแน่นอนเชลซีได้เปรียบครับมูรินโญ่ยอมรับว่าครึ่งหลังในเกมมันตกเป็นของเปเชนะครับสกอร์ 1-1 สะท้อนให้เห็นว่าเกมในครึ่งแรกเป็นของเชลซีส่วนครึ่งหลังเป็นของเจ้าถิ่นแต่ถ้าดูจากการสร้างโอกาสและผลงานของผู้สาประตูก็ตอบตรงๆว่าเปเชมีโอกาสมากกว่าซึ่งถ้าจะให้ตอบว่าใครชนะเนี่ยทีมนั้นน่าจะเป็นปารีสมากกว่าเชลซีนะครับซึ่งมูรินโญ่นั้นก็เห็นด้วยกับโรลองบลองถึงผลงานของคูตัวว่าโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมแล้วก็ชมปีเตอร์เช็คด้วยนะครับที่ต้องตกเป็นประตูมือ2บอกโอ้โหถ้าต้องเป็นมือ2คือแน่นอนละก็ยอมเป็นมือ2มันก็ลำบากใจนะครับคือมูรินโญ่บอกว่าถ้าฟุตบอลเล่น11คนนะและให้มีประตู2คนลงแล้วเชลซีไม่มีทางเสียประตูเพราะมีประตูเก่งที่สุดในโลก2คนคือเช็คแล้วก็คูตัวแต่เป็นไปไม่ได้อ่ะมาอีกคู่หนึ่งนะฮะคู่นี้ไปเล่นที่อารีนาลาวิฟฮะในยูเครนก็คือคู่ระหว่างชักตาร์โดเนสกับไบเยิร์นมิวนิกจบด้วยกันเสมอ0-0นะก่อนเกมเนี่ยเมอร์เซียลูเชสโกคนนี้โค้ชของทางชักเตอร์เนี่ยบอกว่าถ้าชนะบาเยิร์นได้นี่เป็นฮีโร่ครับแต่เกือบได้เป็นนะทำได้เสมอแต่ว่าเป็นเกมที่บาเยิร์นเนี่ยบุกกระหน่ำใส่ตลอดมีโอกาสตลอดครับมาถึงท้ายเกมซึ่งไม่ใช่ท้ายเกมฮะกลางๆครึ่งหลังในชาบี้อลองโซโดนใบเหลืองที่2ครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวเนี่ยใบเหลืองดังกล่าวนะฮะทางด้านของบาเยิร์นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามอ่ะมาเชสซัมเมอร์ก็บอกว่าไม่ควรจะเป็นใบเหลืองครับใบเหลืองที่2ได้ซ้ำไปหรือคานไฮรูมินิเก้ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของทีมบอกว่าผู้ตัดสินคนนี้เป็นชาวสเปนครับทำลายฟุตบอลทำลายเกมคู่นี้เลยอูเดโนมาเยนโกทางด้านเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็เห็นด้วยเหมือนกันว่ามันไม่ควรจะเป็นใบเหลืองที่2ครับแล้วทำให้นัดที่100ของชาบี้อลองโซเนี่ยมันมีรอยดังพร้อยซะครับนัดที่100ในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสำหรับลูเชสคูก็บอกว่าบาเยิร์นเนี่ยมีสไตล์การเล่นเป็นตัวของตัวเองครับขณะที่ทางชักเตอร์ได้เปิดเกมรุกได้บ้างเหมือนกันแต่อย่าลืมว่านี่เป็นเกมแรกของชักเตอร์ในรอบ69วันครับพวกเขาอยู่ระหว่างปิดซีซั่นไม่ได้มีเกมที่เป็นคอมเพทิทีฟแล้วก็มีแต่เกมอุ่นเครื่องอย่างเดียวทำได้แค่นี้ก็ถือว่าน่าประทับใจนะกวาร์ดิโอล่าก็บอกว่าโดยรวมเนี่ยทีมมีโอกาสไม่มากนักแต่ก็ยังต้องพยายามระวังไม่ให้ชักเตอร์ได้ประตูมีนักเตะอย่างอเล็กซ์เดเซียร่าไทเซนดักลาซิวาครับ
ไม่ให้เปิดเกมรุกได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าหากบูลเลอร์และอาเยนร็อบเบนช่วยกันทำประตูได้บาเยนจะชนะแต่ทางนี้ก็ไปวัดกันในนัดที่2ครับที่มิวนิกคู่นี้จะทั้งเชลซีปารีสแล้วก็บาเยิร์นกับชัคเตอร์เล่นกัน11มีนาคมครับก็จะเบรกกัน2สัปดาห์ครับแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นในสัปดาห์ที่3นะครับไปดูคืนนี้กันบ้างครับก็มีอีก2คู่นะครับไปดูก่อนเกมที่ชาลเก้จะเล่นกับเรอัลมาดริดนะครับโรเบโตดิมาเตโอกุนซือของชาลเก้04ก็บอกว่าไม่ประมาทฟอร์มของโรนัลโดครับแม้ว่าตอนนี้ปีกโปรตุเกสกำลังฟอร์มตกก็ตามครับคู่นี้เจอกันอีกหนึ่งนะครับปีที่แล้วเรอัลมาดริดอัดชาลเก้บุกมาถล่มในเลเท 6-1 ครับในเกมนัด2ในรอบเดียวกันนี้นะครับซึ่งในฤดูกาลนี้ชาลเก้มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือเป็นโรเบโตดิมาเตโอครับและพาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จดิมาเตโอกล่าวก่อนเกมว่าทีมของเขาเข้ารอบมาเนี่ยนะครับและต้องการชนะให้ได้แม้รู้ดีว่าจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างเรอัลมาดริดแต่จะพยายามให้ได้เหมือนกันครับซึ่งจะเป็นบททดสอบว่าเชลทีมอย่างชาลเก้ที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์มาได้เนี่ยมีพัฒนาการที่ดีมากน้อยแค่ไหนมาดริดเป็นทีมเต็งแต่เชื่อว่าทีมจะนำประสบการณ์มาใช้ในเกมนี้และหวังว่าจะทำสำเร็จด้วยครับนอกจากนี้โรเบโตดิมาเตโอหรือว่า RDM เนี่ยนะครับยังกล่าวอีกต่อไปว่าแม้ว่าตอนนี้โรนัลโดจะอยู่ในช่วงฟอร์มตกแต่จะไม่ประมาทครับเพราะว่าตัวของโรนัลโดคือนักเตะที่ตัดสินเกมว่าจะแพ้หรือชนะได้ส่วนประสบการณ์ที่เคยพาเชลซีเป็นแชมป์เนี่ยก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะเขาเปลี่ยนทีมคุมแล้วครับทำได้แต่ก็จะพยายามใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับช่วยนักเตะและต้องการที่จะรู้ให้ได้ว่าตอนนี้ทีมดีกว่าที่ผ่านมาครับชาวเก้ขาดตัวหลักๆหลายคนครับยูเรนแด็กซ์เลอร์เจ็บเอ็นหัวเข่าเลออนโกเรสกาเจ็บเอ็นหัวเข่าครับเจฟเฟอร์สันฟาฟานเจ็บเข่าแต่มีข่าวดีคือการได้ซินิแซมหายเจ็บขาพร้อมลงสนามนี่คือชาลเก้ไปดูเรอัลมาดริดตอนนี้ผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกคว้าชัยชนะมาได้9นัดต่อเนื่องรวมทั้งจากเกมเยือน9นัดหลังสุดพวกเขายังชนะมาได้7เกมครับผลงานในลาลิก้าเพิ่งจะเอาชนะลาโคลอญญามา 2-0 ทำให้ยังนำจ่าฝูงแล้วก็นำบาร์ซ่าอยู่1แต้มเช่นเคยนะครับคาร์โลชาร์เต้กล่าวว่าทีมของเขาเนี่ยกลับมาลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งและต้องการให้ลูกทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่ก็ไม่กังวลอะไรมากครับตอนนี้แรงจูงใจนักเตะมีสูงเหมือนกับการเล่นในลีกทีมของเขาเป็นจ่าฝูงของลีกและเป็นแชมป์เก่าแชมเปี้ยนส์ลีกและจะทำให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้นัดนี้ทีมของอันเช่ขาดผู้เล่นหลักๆหลายคนนะครับฮาเมส โรดริเกสเจ็บยาวอยู่นะครับลูก้าโมดริชเจ็บต้นขาข่าวดีคือเปเป้กลับมาแล้วครับคู่นี้ถ่ายท่อสดทาง True Sport 1และ True Sport HD 2ตอน 2:45 ครับครับอีก1คู่ครับเป็นการพบกันระหว่างบาเซิลครับจากสวิตเซอร์แลนด์เจอกับปอร์โตจากโปรตุเกสครับเล่นกันที่เซนต์ยาคอบพาร์คในสวิสครับทางด้านยูเลียนโลเปเตกีกุนซือของปอร์โตครับยกย่องผลงานของเปาโลซูซ่าครับบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับในการคุมบาเซิลซูซ่าอายุ44ปีรับยอมรับว่ามาถึงจุดดีที่สุดนะกับการพบคู่ต่อสู้ดีสุดในโลกซึ่งบาเซิลต้องการวัดได้ว่าตอนนี้ศักยภาพของทีมอยู่แค่ไหนและไปถึงไหนแล้วครับหลังจากมีการเบรกดีหนาวและเล่นไปแค่2เกมซูซ่าบอกว่าวิเคราะห์เกมของปอร์โต้ครับเหมือนกับเคยวิเคราะห์เกมของคู่ต่อสู้ทุกทีมเป็นเรื่องปกติต้องรู้ว่าคู่แข่งแต่ละทีมเป็นอย่างไรซึ่งบาเซิลยังเน้นเกมรัดกุมและถ้าหากมองย้อนสถิติไปแล้วปอร์โต้ไม่เคยแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกับเชลซีและก็เรอัลมาดริดครับและยังยิงถึง19ประตูส่วนความเคลื่อนไหวของผู้เล่นครับบาเซิลจะไม่มีฟาเบนซามิดฟิลด์ที่ติดโทษแบนครับสำหรับปอร์โต้ครับยูเรนโลเปเตกีเทรนเนอร์รู้ดีว่าบาเซิลนั้นไม่ใช่ทีมที่จะเป็นทางผ่านง่ายๆเพราะว่าเข้ารอบนี้ไม่ได้ต้องผ่านทั้งเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลแล้วก็รูโดโกเรชนะครับกุนซือปอร์โต้บอกว่าการเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดซึ่งทุกทีมเก่งเท่ากันครับขณะที่เปาโลโซซ่าผลงานดีมากแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายมีประสบการณ์เยอะแล้วก็ในทีมนี้ก็เต็มไปด้วยตั้งแต่ที่ติดทีมชาติครับก็เตรียมตัวมาถึง2เดือนครับเพื่อจะเจอกับบาเซิลครับสำหรับโลเปเตกีปอร์โต้รับขาดอเดรโลเปสที่เจ็บต้นขาครับทั้ง2ทีมเคยผ่านรอบ8ทีมมาแล้วนะฮะฝั่งระครั้งปอร์โต้ดีมากครับก็คือแพ้เกมเดียวจาก14เกมครับในการเล่นน็อกเอาท์ฟุตบอลยุโรปส่วนบาเซิลล่าสุดที่เข้าถึงรอบน็อกเอาท์ก็โดนบาเยิร์นถล่มไป 7-0 ครับในปี2012ก็ติดตามได้คู่นี้ตี 2:45 ครับ True Sport 3683หรือว่า True Sport HD 1ครับ666
็ยังมีเรื่องของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกให้ได้ติดตามกันต่อครับติดตามเลยครับยูเวนตุสได้รับข่าวดีเมื่อ2ผู้เล่นหายจากอาการบาดเจ็บทั้งอเลสซานโดรมาตรีที่ย้ายมาจากเจนัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาได้รับบาดเจ็บตั้งแต่11มกราคมต้องพัก6สัปดาห์ตอนนี้กลับมาซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ขณะที่มาตินกาเซเรสกองหลังอุรุกวัยบาดเจ็บกล้ามเนื้อจนไม่สามารถลงแข่งขันได้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมก่อนจะมาเจ็บซ้ำอีกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ก็สามารถกลับมาซ้อมได้แล้วเช่นกันปามากำลังสุดหนักหลังจากเป็นหนี้ถึง94ล้านยูโรและนักเตะไม่ได้รับค่าเหนื่อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2014ขณะที่นักเตะชะลอการฟ้องสโมสรจนถึงสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่ปิเอโตรมาเนตติเจ้าของทีมคนใหม่สัญญาจะจ่ายค่าจ้างให้ล่าสุดสปอร์ตมีเดียเซตและกาโชเมคาโตเปิดเผยว่าเจ้าหนี้รายอื่นจะดำเนินการฟ้องร้องต่อไปและคาดกันว่า19มีนาคมนี้จะมีการไต่สวนว่าสโมสรปาม่าต้องเข้าสู่การพิทักษ์สินทรัพย์หรือไม่พร้อมกันนี้เมื่อช่วงเช้ามีรายงานระบุอีกว่าเอกิตาเลียบริษัทเก็บภาษีในนามรัฐบาลได้เข้ายึดทรัพย์สินภายในสนามซ้อมโคเล็กทีโอรวมถึงรถยนต์หลายคันของสโมสรอีกด้วยรายงานข่าวในสเปนเปิดเผยว่าโรเบโตโซดาโดและติอาโกอิออรีจะย้ายจากอังกฤษหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยได้อ้างสื่ออิตาลีโดยโซดาโดเล่นไม่ประทับใจเลยหลังจากย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยค่าตัว26ล้านยูโรเมื่อฤดูกาล2013ยิงไป7ประตูโดยตอนนี้เฟียเรนติน่าต้องการตัวเขาไปร่วมทีมมี2นักเตะสเปนอย่างโฮคินซานเชสและบอคาบาเรโรเป็นเพื่อนร่วมทีมรออยู่แล้วขณะที่อิออรี่ของลิเวอร์พูลถูกส่งตัวให้กับกรานาดายืมตัวช่วงครึ่งฤดูกาลหลังและได้รับความสนใจจากเรอัลโซเซดัดในช่วงต่อไปครับไปดูเรื่องราวของ F1 ครับขณะที่คณะกรรมการของ F1 เนี่ยที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงกฎในปี2016ก็เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบอกว่ามันเร็วเกินไปครับ